นี่นะคะผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะสวมหมวกกันน็อกสีขาวนี่นะคะแล้วรายงานสดอยู่เนี่ยไต้ฝุ่นฮาโตะพัดถล่มนะคะถูกคลื่นซัดลงไปนอนกลิ้งเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ